มูลนิธิคุณภูมิมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดตากครับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากนายจรฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการของมูลนิธิคุณภูมิในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจำนวน122ทุนทุนละ 5,000 บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิเศษที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้รับการพัฒนาสุขภาพทางร่างกายและจิตใจให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไปสำหรับพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าวทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประธานมูลนิธิคุณภูมิได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กพิการและครอบครัวอีกด้วยซึ่งเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณภูมิมาตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันครับนายวรพัฒน์วงพาณิชย์14เด็กชายเลิศ15เด็กหญิงเพชรรัตดาดีนะสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับจัดกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์ส่งเสริมจิตสำนึกรักบ้านเกิดครับที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายสราวุฒเดชมณีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้นักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์มีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมรู้จักการให้และแบ่งปันในสิ่งที่ตนเองมีซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนและสังคมนอกเหนือจากการได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างสมบูรณ์ทุกด้านกิจกรรมมีการแสดงดนตรีของเด็กๆโรงเรียนปัญญานุกูลและจิตอาสาได้เรียนรู้การประกอบอาชีพตามสายต่างๆของโรงเรียนเช่นการเรียนรู้วิธีการทำเบเกอรี่การทำขนมไทยและเครื่องดื่มการปลูกผักสวนครัวและพ่อเลี้ยงสัตว์ต่างๆโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของวิชาการให้กับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริมโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีคณะครูพี่เลี้ยงและนักเรียนจากโรงเรียนอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาจำนวน210คนครับก็ได้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆในจังหวัดที่เดินทางผ่านแล้วก็จนมาถึงโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลเนี่ยครับก็ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับน้องๆของโรงเรียนที่นี่ครับก็จะเป็นประสบการณ์ตรงของนักเรียนที่จะได้รับในช่วงระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในโครงการก็จะได้ตระหนักในถึงเรื่องความเมตตาความกรุณาแล้วก็ความเสียสละนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับนักเรียนในโครงการนำกลับไปใช้ในชีวิตจริงๆครับ